สวัสดีครับทุกคนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการดูลายมืออ่านเส้นบนลายมือนะครับเอาตามตัวอย่างมือนี้ที่ทิ้งค้างไว้ก่อนในคลิปสุดท้ายก่อนหน้านี้นะครับสีน้ำเงินคือแนวของวาสนานะสีน้ำเงินเนี่ยยาวอยู่ถือว่าวาสนาดีอยู่นะลักษณะแบบนี้นี่คือในลักษณะการทำงานการหาเงินมันก็มีการมีงานมีเงินอยู่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเมื่อมันอยู่เนินวิปริตเนี่ยไอ้ตัวนี้มันก็ย่อมจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนอยู่เหมือนกันเรียกว่าถ้าทำงานที่มันถูกฉลุกับแนวทางของเส้นบนลายมือที่มันปรากฏขึ้นมาก็จะทำได้นานทีนี้มีเส้นตัวนี้เส้นตัวนี้เส้นสีเขียวเนี่ยมันเป็นแนวของเส้นที่เกี่ยวกับการบริหารการทำงานมันวิ่งเข้าไปเชื่อมหาเส้นสีน้ำเงินแสดงว่าการทำงานนี่มันต้องออกข้างนอกแล้วตัวนี้นะตัวนี้บอกว่าหนึ่งแล้วมันจะต้องมีการออกข้างนอกติดต่อเดินทางเกี่ยวกับเรื่องการงานตรวจสอบการทำงานตัวนี้นะครับนะแล้วยังมีเส้นตัวนี้ไหมเส้นชีวิตเส้นชีวิตตัวนี้ฉีกมาเนี่ยก็วิ่งมาวาสนาเหมือนกันเนี่ย 2.3 จุดมายืนยันว่าในลักษณะการทำงานถ้าจะให้มันถูกฉลุกจริงๆเนี่ยคงไม่ใช่งานที่มันนั่งจับเจ้าอยู่กับที่ทั้งปีทั้งเดือนไม่ได้ไปไหนอันนี้จะทำได้ไม่นานเพราะใจมันจะไม่มีความสุขนะเพราะเส้นมันบอกว่าอยากเดินทางมันอยากออกข้างนอกอ่ะเนี่ยมีเส้นวิ่งเต้นเข้ามาเชื่อมอีกสีส้มเนี่ยเข้าหาวาสนาอีกเนี่ยไอ้อย่างนี้นะครับมันจะต้องมีคำว่าเดินทางการติดต่อการตรวจสอบงานอะไรที่มันอยู่ข้างนอกต่อให้อยู่ในลักษณะของบริษัทมีไหมมีในรูปแบบของการทำงานให้องค์กรใดก็ได้องค์กรใดองค์กรหนึ่งบริษัทก็ได้เพราะเส้นนี้สีน้ำเงินตัวนี้สองเส้นนี่คือเส้นนี้มันเป็นตัวบอกว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องในรูปแบบขององค์กรหรือบริษัทใดๆสักแห่งหนึ่งในการทำงานแต่เมื่อเส้นหลักๆตัวที่เห็นจะชัดกับเพื่อนนี่มันดวงเข้าหาฝั่งเนินวิปริตเส้นชีวิตก็เป็นเส้นชีวิตต้องเดินทางเกี่ยวข้องอะไรตัวนี้งานพาไปงานพาเปลี่ยนงานพาไปแบบนี้นี่ชีวิตมันจึงจะต้องออกข้างนอกแน่ๆในลักษณะการทำงานแล้วแต่ว่าจะทำงานอะไรนะครับมันเชื่อมโยงไปถึงต่างประเทศได้ไหมก็ได้อยู่ขึ้นอยู่กับเจ้าของมือจะเป็นคนเลือกว่าจะเลือกทำอาชีพอะไรถ้าไม่ได้ไปต่างประเทศมันก็ต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางตรวจสอบออกข้างนอกนั่นแหละด้วยการใช้รถด้วยเป็นในลักษณะของการติดต่อวิ่งเต้นประสานงานได้ก็คือเส้นสีส้มเนี่ยมันมาชงวิ่งเข้ามาชนหาวาสนาสีน้ำเงินเนี่ยในลักษณะการทำงานนะครับอัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะแต่แนวของการทำงานมันสบายใจไหมพอมาดูปลายทางของวาสนาข้างบนเนี่ยโอ้มันก็คงไม่สบายใจเท่าไหร่หรอกเพราะไอ้ลักษณะของเส้นที่มันฉีกขึ้นฉีกลงเวียงขึ้นเวียงลงตัดแบบนี้เนี่ยมันมาพร้อมความเครียดนะมาพร้อมความเครียดปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ว่าช่วงใดช่วงหนึ่งหากทำงานใดก็แล้วแต่นะคนที่มีเส้นแบบนี้คือมันไม่ได้ทำงานหนึ่งงานเดียวไปตลอดชีวิตหรอกมันจะต้องมีการเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานแน่ๆนะครับตกงานเปลี่ยนงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีเส้นในฝั่งนี้บนเนินเสาเนี่ยตามที่ขีดให้ดูเส้นลักษณะแบบนี้เนี่ยใครที่มีแบบนี้ฉีกขึ้นฉีกลงหรือว่าเวียงขึ้นเวียงลงแบบนี้นะมันมีคำว่าอึดอัดบวกคำว่าอึดอัดการงานไม่ต่อเนื่องตกงานเปลี่ยนงานแน่ๆอีกเหมือนกันจุดนี้ช่วงไหนหลัง45ขึ้นไปนู่นแหละมันจะเกิดขึ้นนะครับเงินก็จะติดขัดด้วยเหมือนกันเพราะไอ้เส้นลักษณะแบบนี้นี่คุณสังเกตดูเส้นมันจะเป็นลักษณะเป็นสามเหลี่ยมครอบลงมาข้างล่างเหมือนกับเดินขึ้นเขาเนี่ยกว่าที่คุณจะผ่านไอ้ตัวเส้นตรงนี้ขึ้นได้มันต้องใช้ระยะเวลาเลยตัวที่มันเบี่ยงลงมาข้างล่างเนี่ยตัวที่มันเบี่ยงลงมาข้างล่างมันมีผลในความอึดอัดกดดันตัวเองกว่าจะหลุดพ้นขึ้นมาได้ก็มาเจอเส้นนี้อีกก็ดีขึ้นมาหน่อยมันจะเป็นลักษณะเส้นเบี่ยงตัดเบี่ยงตัดอย่างนี้ไม่ดีนะครับลักษณะเส้นเบี่ยงตัดเบี่ยงตัดเนี่ยมันมาพร้อมความขาดเขินเงินในพอใช้ด้วยนะมันมาพร้อมความเหนื่อยพร้อมความอึดอัดเงินน้อยการค่าใช้จ่ายต่างๆมันไม่สม่ำเสมอจะอยู่มือซ้ายกับมือขวาก็มีค่าเหมือนกันถ้าสมมติมือนี้ไปทำธุรกิจส่วนตัวละมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันเกี่ยวกับต่างประเทศนำเข้าส่งออกสินค้าพวกนี้ได้ถ้าเป็นในประเทศก็คือออกไปหาสินค้านั่นแหละติดต่อหาลูกค้านะครับ
เพราะแนวเส้นมันบอกว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับการออกข้างนอกการเดินทางบ่อยๆด้วยเหมือนกันถึงจะถูกฉลกนะถ้าทำงานในบริษัททั้งวี่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีไม่ได้ไปไหนนี่สุดท้ายมันก็ต้องหางานใหม่ทำอยู่ดีเอาดูมือซ้ายเหมือนกันไหมโอ้มือซ้ายนี่ก็มายืนยันเลยนะเนี่ยเส้นวิ่งเต้นมีเส้นวิ่งเต้นเส้นอะไรต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางนี่ลากเข้ามาหาเส้นในวาสนาอีกนี่นะครับมันจะยาวเข้าหากันเนี่ยอันนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงก็ต้องมีคำว่าการเดินทางการติดต่อนะครับสีเขียวดูเส้นสีเขียวเนี่ยเส้นเกี่ยวกับการบริหารการทำงานเนี่ยยาวออกจากเงินหลักฐานเนี่ยมันยาวมันก็คือพูดถึงความสามารถความเก่งของเจ้าของมือด้วยอีกทางหนึ่งนะครับหรือว่ามันมีทั้งเส้นที่มือซ้ายมือขวามายืนยันในลักษณะการทำงานที่ต้องสัมพันธ์กับข้างนอกการติดต่อการประสานงานอย่างนี้นะกับองค์กรอื่นๆข้างนอกนะครับเดินทางด้วยนี่ทั้งสองข้างตรงกันไม่ใช่มือที่ต้องมานั่งทับจับเจ้าทำงานอยู่กับที่ล้านเปอร์เซ็นต์นะถ้าผิดเอาอมขี้มาพ่นใส่หน้าผมได้เลยถ้ามันผิดนะเอาทีนี้ไปดูมือต่อไปทีนี้มาดูมือนี้เห็นไหมสังเกตดูไหมเส้นวาสนามันมีส่วนคล้ายกันเกิดใกล้ๆแนวเดียวกันเลยในลักษณะการทำงานนี่ยาวนี่ดีงานมั่นคงแต่ต้นเส้นไม่แตกเป็นง่ามแต่ปลายทางเหมือนกันเลยไหมมาหยุดในตำแหน่งเดียวกันเนี่ยคนที่มีเส้นลักษณะวาสนาถึงใจอยู่แต่ก็ร้อนใจด้วยเห็นไหมข้างบนเนี่ยทั้งถึงใจคือหาเงินนั่นแหละมีการมีงานมีเงินดีช่วงหนึ่งมันก็อยากจะรวยขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยแล้วก็มักจะมีเรื่องข้างบนใจร้อนใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานเข้ามาด้วยเหมือนกันนะเนี่ยคือวาสนามือข้างขวานี้ดูเส้นสีแดงตัวนี้เส้นสีแดงมันคล้ายๆกับเส้นสีเขียวของมือแรกแต่มันต่างกันต่างกันคือที่มันเกิดต่างกันนั่นแหละอีกมือข้างหนึ่งเนี่ยมันจะมาประมาณนี้อ้อมมาคล้ายๆกันแต่มันจะมาจุดนี้วิ่งเข้าไปอย่างนี้แต่ตัวนี้มันเกิดลงมาต่ำๆกว่านี้มันต่ำกว่าเส้นสีแดงเห็นไหมเนี่ยมันต่างก็คือตรงนี้แหละแค่นี้มันก็ต่างกันแล้วนะมหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะไอ้เจ้าตัวเส้นสีแดงมันก็โยงในลักษณะของพูดถึงเรื่องของเครดิตชื่อเสียงความน่าเชื่อถือที่มันต้องอะไรที่มันต้องโยงกับข้างนอกอีกเหมือนกันอันนี้คือทางไกลที่นี่ต่างประเทศเลยนะตัวนี้นะอันนี้ก็คือต่างประเทศแล้วตัวนี้ก็บอกว่าต่างประเทศได้แล้วเนี่ยวาสนาเนี่ยต้นวาสนาก็คืออยู่เนินวิปริตเหมือนกันนะมันมีคำว่าไม่แน่นอนแล้วบวกกับว่าไม่แน่นอนเข้ามาเสริมแล้วเกี่ยวกับการหาเงินการทำงานมันจะต้องมีคำว่าเครดิตความน่าเชื่อถือนะครับความน่าเชื่อถือข้อดีเป็นคนที่มีเกียรติมีความน่าเชื่อถือไม่มีเพราะมันยาวงานที่ต้องสัมพันธ์กับทางไกลต่างประเทศในลักษณะของการหาเงินจะเป็นการนำเข้าสินค้าส่งออกได้นะครับแต่เกี่ยวสิ่งที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันบอกว่าเป็นในรูปของบริษัทใหญ่ๆด้วยโรงงานใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะทำเกี่ยวกับอะไรแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับใครที่มีเส้นที่มันยาวนะมันยาวมันคือการยืนยาวคือได้แบบยืดๆยาวๆนะคือถ้าเส้นมันไม่ขาดนะแต่ทีนี้มันมีเส้นขาดด้วยทีนี้นี่เส้นขาดนี่หนึ่งสองใช่ไหมนี่เส้นขาดแล้วยังไม่พอมันยังมีเส้นตัวนี้เนี่ยวิ่งมาชนจุดที่มันขาดเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยแหละคือเนี่ยไม่ดีเลยตัวนี้ไอ้เนี่ยพายเสียพายเสียเสียอะไรล่ะทีนี้ตัดเส้นอาทิตย์คุณคิดว่ามันจะเสียอะไรล่ะตัดเส้นอาทิตย์มันมีอยู่สองเรื่องที่มันมาคู่กันเงินและเครดิตชื่อเสียงนะครับเสียหายมากก็คือนี่แหละเส้นตัวนี้เรียกว่าเส้นที่มันเกี่ยวข้องกับคดีนั่นเองนะครับเมื่อวันก่อนๆ ก็ได้ดูเส้นแบบนี้แหละที่มันโค้งขวางมาแบบนี้แหละก็มีคดีค้างคากันอยู่ตัวนี้เลยนะเรื่องเส้นต่างๆมันมาเป็นตัวบอกแนวทางนะครับแนวทางการใช้ชีวิตแต่มันไม่ได้บอกตรงว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้อาชีพนั้นอาชีพนี้นะมันบอกแค่แนวทางความสำเร็จแต่ยากจะง่ายต่างกันดีไม่ดีช่วงไหนมีปัญหาช่วงไหนมันบอกแนวกว้างๆนะครับตอนคุณจะทำอาชีพอะไรนี่มันแล้วแต่คุณจะต้องเป็นคนตัดสินใจเองสรุปนะครับสรุปได้ว่าหากผู้ใดมีเส้นวาสนาที่ดีและยาวหากเส้นอาทิตย์ไม่ขาดไม่เสียก็จะมีฐานะที่ดีมีความน่าเชื่อถือ
ในการติดต่อการทำงานประสบความสำเร็จร่ำรวยได้นะครับแต่บังเอิญว่ามือนี้มันมีเส้นตัดเส้นขาดมาเสียมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้บั่นทอนเสียหายนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเส้นที่เขามาสร้างปัญหาพลิกผันเปลี่ยนชีวิตนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่างานที่ทำนะมันจะไปเชื่อมโยงกับอะไรนะถ้าเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่มันใหญ่ๆเนี่ยนะก็ปัญหาก็เยอะก็มากขึ้นตามไปด้วยนะบางคนก็ถึงขั้นถูกตรวจสอบทางการเงินว่าที่ไปที่มาการเงินเป็นยังไงเนี่ยมันไประดับอย่างนั้นเลยนะครับเพราะเส้นที่มันตัดถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งชัดก็คือปัญหาก็เยอะก็มากนั่นเองนะเลยยกตัวอย่างมาให้ดูเส้นที่มันเห็นชัดๆอยู่ 3-4 เส้นแต่โดยรวมของลักษณะมือน่ะดีผิวมือดีเดินบนฝ่ามือดีเนี่ยเป็นมือของคนที่มีฐานะนะบอกเลยว่าเป็นมือของคนที่มีฐานะนะครับฐานะดีด้วยล่ะถ้ามันไม่มีไอ้ตัวที่มาขวางมาตัดเนี่ยชีวิตสุขสบายเนี่ยพอเส้นต่างๆมันบอกอยู่เพียงแต่ว่าผมไม่ลงรายละเอียดอะไรมากกว่านี้เท่านั้นเองนะก็เอาประมาณนี้นะครับเส้นที่เกี่ยวกับเส้นที่มันปรากฏบนลายมือนี่แนวทางของการใช้ชีวิตแบบไหนนั่นเองนะครับ